ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Action นะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวหอก Z Dragon Drow นะครับผมคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับก็ดูความแตกต่างนะครับระหว่าง Z Dragon Chant กับ Z Dragon Drow นะครับดูคุณสมบัติเอานะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับก็ทำลาย200เท่ากันเคลื่อนที่ก็2เท่าไหร่วะ85เท่ากันรัศมีโจมตี90เท่ากันโจมตีวาย80เท่ากันรหัสหายากก็เท่ากันนะครับผมแล้วก็คุณสมบัตินะครับโดยรวมนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายมีภาษาจีนเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ใครที่อยากรู้นะครับก็กดไลค์ไว้เลยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมซึ่งผมจะเอาไปทดสอบกับด่าน AI นะครับไม่เอาไปทดสอบกับด่านคนนะครับผมเพราะว่าหอกตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อด่าน AI โดยเฉพาะเลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่ก็คือ Z Dragon Drow นะครับซึ่งมันเป็นหอกอันเดิมนี่แหละแต่แค่เราเพิ่มสกินเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมดูแล้วรู้สึกว่ามันสวยนะมันดูสวยมันดูเท่กว่าเดิมนะมาเราทดสอบกันว่าเป็นไงบ้างโอ้ว้าวเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกมันแรงขึ้นล่ะหรือผมคิดไปเองวะหรือคิดไปเองเดี๋ยวผมขอสลับเป็นหอกเริ่มต้นของมันเลยดีกว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่ามันดูแบบว่าแปลกๆนะเอาใหม่เผื่อผมแบบคิดไปเองไงมาแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นหอก Z Dragon Drowนะครับมาดูกันโคตรเท่อ่ะสวยด้วยบอกเลยมาผมดูแล้วนะมันก็แตกต่างกันนะแตกต่างกันหน่อยนิดนึงผมรู้สึกว่าอันที่ใส่สกินเนี่ยมันแรงกว่านะแรงกว่ากันเล็กน้อยอ่ะไม่ได้แบบเยอะอะไรมากอ่ะแต่ถามว่าแรงไหมมันก็แรงอ่ะผมชอบสกินมันนะผมว่าสกินมันแบบว่าสวยดีอ่ะดูดิสีเขียวเห็นนะผมว่ามันดูดีแบบอันเก่ามากเลยเนี่ยอันนี้แบบมันไม่ค่อยเท่อ่ะผมว่าไอ้สีเขียวเนี่ยสกินเนี่ยผมว่ามันเท่นะโคตรเท่เลยนะยิงบอลให้ไกลตายก่อนโอ้โหยิงไม่ทันไหนๆก็บักสกิลมาแล้วดูแต้มที่ผมได้นะรู้สึกว่ามันมากขึ้นกว่าเดิมอะหรือว่าสกินตัวนี้ตรงภาษาจีนที่มันเขียนเอาไว้นะครับมันอาจจะมีโอกาสบวกดาเมจเพิ่มก็เป็นได้นะครับผมไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสอยู่แหละที่แบบว่าดาเมจมันอาจจะแรงขึ้นกว่าอันเดิมนะครับไอ้ตรงที่มันเขียนภาษาจีนไงเพราะว่าหออันเก่ามันไม่มีไงแต่เนี่ยมันมีก็ประมาณนี้นะครับมันก็ดูสวยอะถ้าไปเล่นกับด่านคนเนี่ยต้องแบบบอกว่าโอ้ยมันสวยแน่เลยอะผมจะลองเอาแบบว่าไปลองเข้าด่านคนดูว่ามันจะมีคนทักว่ามันดูสวยมันดูเท่หรือเปล่าแบบจะมีคนขอเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่ามันแรงขึ้นกว่าเดิมนะเดี๋ยวผมลองไอ้นี่ดิอาร์เธอร์ลองแบบอาร์เธอร์ดูนี่ดาบนี้ก็แรงกันโอ้มาเจอนี้แรงกว่าอีกเจ็ดเค้ดูดิทำไมอันนี้ดูแรงวะ
นั่นเนี่ยเออวันนี้ก็เหมือนกันผมว่ามันแรงนะหรือมันเป็นเพราะว่ามันตัวมันออกมาเยอะวะผมก็ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวรอให้มันรวมๆกันเยอะๆเดี๋ยวผมวิ่งพันเลยให้มันมาเกาะกลุ่มกันตรงกลางคัมออน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 ผมว่านะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีจำนวนหลายตัวแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับดาเมจที่มันแรงขึ้นมากกว่าแล้วแหละแต่ถามว่าเท่ไหมก็เท่นะมันสวยดีมากเลยสีเขียวโคตรเท่อะแต่ผมไม่มีอะดิโคตรอยากได้เลยสกินเนี้ยสวยมากตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูแปลกตาคือเรามีแต่คนอื่นไม่มีมันมีคนใช้ห่อธรรมดาแบบเราเนี่ยแต่เราใส่สกินไงเฮ้ยมีคนทางแล้วว่าห่ออะไรอ่ะห่อเขียวเป็นไงอ่ะเท่ปะเท่ปะเท่ปะมีแล้วก็ขอโชว์หน่อยขออวดหน่อยมีห่อเขียวเห็นว่าวิ่งวิ่งอวดไปทุกคนเลยโอ้โหไอ้เหี้ยจะปิวอะไรขนาดนั้นวะอู๋เราไม่ตายเออห้องใหม่ซ่อนก่อนดูคนตามมาแล้วเริ่มตามมาเอาแล้วไอ้หนีก่อนตามมาวะไม่ตามมาขอเต้นเพิ่มเลยแป๊บโอ้ยกลัวติดลิขสิทธิ์วะเพลงเนี้ยเพลงตะวันมาเห็นปะเล่นแล้วมันต้องมีคนท้าบอกเลยเอาเดี๋ยวไม่เคยเห็นนะดิเอ้ยไม่เคยเห็นนะดิเอ้ยถอยก่อนแต่มีคนอยากใช้ถอยก่อนแต่มีคนเก็บได้เดี๋ยวเกลื่อนอุ้ยปะจุถอยก่อนวิ่งอ้อมเอ้ยเสียงใครวะอุ๊ปโปเรียบร้อยเทพเราออกเขียววะนี่ไงเอ้ยกระโดดลบก่อนแต่มีคนเก็บได้เอ้ยไม่ได้โอ้ยโอ้โหสลับทำไมวะเนี่ยเห็นว่าบอกแล้วว่าหอกเขียวมันเท่ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากเล่นเนี่ยนะนี่คนอยากได้เอาดิเดี๋ยวเราค่อยตายแล้วเกิดใหม่ก็ได้เดี๋ยวเล่นหอบนี้ก็ได้อุ้ยตายเลยหัวแตกนี่เรามีหอกเขียวเนี่ยวิ่งไปที่ไหนก็เท่อะเท่เสมออะโจ้ไม่ได้หรอกอะโจ้ถอยโอ้ยโดนมีดพัดโจถอยก่อนกูอันนี้ไม่ได้นะไม่มีการทวงมีดกันแล้วอุ๊ยโอ้โหตายมีคนเก็บหอกเราไปแล้วบันเทิงดีนี่สะบัดทีตายก็ประมาณนี้นะครับมันสวยมันเท่เล่นห้องไหนคนก็อยากได้นะครับส่วน PVE ผมน่าจะคิดไปเองแหละมันไม่น่าจะแรงขึ้นนะสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติมันก็เหมือนกันทุกอย่างเลยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม